ซูโดเลเจนดารี่ประจำเจน8เจ้าโดราเพาตัวที่ผมอยากให้มีร่างเคียวไดแม็กซ์เหลือเกินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับก็จะมีโปเกมอนทั้งหมด3ตัวคือโดราเมชิยะโดรันจิแล้วก็โดราเพามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งเจ้าโปเกมอน3ตัวนี้เป็นซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนประจำเจน8นะครับซึ่งเป็นโปเกมอนธาตุมังกรกับธาตุผีนะซึ่งดั้งเดิมมังกรผีที่นึกออกสำหรับผมตัวแรกเลยก็จะเป็นเจ้ากิลาตินานั่นแหละครับแต่คราวนี้ก็มีการเพิ่มมังกรผีมาแล้วด้วยประการฉะนี้และตัวของพวกมันเนี้ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของความเป็นผีการตายแล้วอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งทั้ง3ร่างของมันเนี่ยก็จะมีความใสๆมีความเป็นผีของมันอยู่นั่นแหละครับแต่ที่ผมเสียดายมากที่สุดเลยนะครับขอเกริ่นไว้ตรงนี้เลยนะคือเจ้าโดราเพานั่นเองครับโดราเพาเนี่ยเป็นโปเกมอนร่าง3ของซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนนะซึ่งในเจน8เนี่ยเป็นเจนที่ว่าด้วยเรื่องของการมีร่างใหม่ที่เป็นร่างเคียวไดแม็กซ์นะครับไม่ใช่ร่างไดแม็กซ์ธรรมดานะร่างไดแม็กซ์ธรรมดาก็คือเป็นร่างที่แบบเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าบางตัวมันจะมีร่างเคียวไดแม็กซ์ที่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปแล้วก็มีท่าซิกเนเจอร์มูฟที่เป็น G Max อะไรพวกนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งโดราเพาเนี่ยเป็นถึงซูโดเลเจนดารี่ครับส่วนตัวคิดว่าอยากให้มีนะเพราะว่าซูโดเลเจนดารี่หลายๆตัวที่ผ่านมานะครับถ้าไม่นับไคริวเนาะมันจะมีแบบว่าท่าซิกเนเจอร์มูฟมันจะมีแบบแซดมูฟอะไรพวกนี้หรือกระทั่งมีร่างเมกาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแหมพูดถึงประเด็นนี้ของไคริวก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าโดราเพาเองก็ยังไม่ได้มีร่างอื่นของตัวมันเนาะแต่ก็ไม่แน่ครับผมถ้าเกิดว่าอนาคตไม่รู้จะถึง10ปีเปล่าถ้าเกิดว่าเขามีการรีเมคมาถึงเจน8นะครับก็อาจจะได้เห็นร่างเคียวไดแม็กซ์ของเจ้าตัวนี้เหมือนที่ตอนนี้เรากำลังลุ้นร่างเมกาตัวใหม่ๆในภาค Legend CA นั่นเองครับอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับการเกริ่นนะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่ามารู้จักกับเจ้ามังกรผีทั้ง3ตัวนี้กันนะครับซึ่งตัวแรกเลยก็จะเป็นเจ้าโดราเมชิยะครับโดราเมชิยะเป็นโปเกมอนหน้าเวทนาธาตุมังกรกับธาตุผีนะครับสังเกตรูปร่างของมันก่อนเนาะมันเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างหยิ่งๆนะครับผมเหมือนเป็นงูตัวขนาดเล็กแล้วก็มีหัวที่ผมไปดูแล้วเขาอ้างอิงสัตว์จำพวกแบบซาลามันเดอร์เหมือนกันนะครับแบบว่าหน้าตัดหน้าปากมันจะมีความใหญ่ความกว้างอะไรแบบนี้เนาะส่วนปลายหัวของมันก็จะมีเหมือนเป็นใบมีดที่เป็นลักษณะสีเดียวกับส่วนเกราะหัวด้านหน้าแล้วก็จะมีส่วนปลายเป็นสีแดงครับโดยที่ว่าตัวของมันนี้นะครับจะเป็นโปเกมอนที่ใช้คำว่าครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่ครับผมอ่ะแล้วทีนี้การที่มันเคยมีชีวิตอยู่แล้วมันตายไปมันก็กลายมาเป็นโปเกมอนมังกรผีด้วยประการฉะนี้นะเป็นไปได้ว่าสายพันธุ์ของโดราเมชิยะเนี่ยอาจจะแบบมีตัวที่เป็นแค่ธาตุมังกรเพียวๆหรือเปล่าเนาะแต่ว่าการที่มันกลายเป็นธาตุผีแบบนี้แล้วก็กลายเป็นสายพันธุ์โปเกมอนแบบนี้ไปเลยมันก็จะเป็นโปเกมอนที่มีความล่องลอยนะครับผมเขาบอกว่าตัวของมันเนี่ยชอบไปลอยอยู่เหนือน้ำนะลอยอยู่เหนือน้ำแล้วก็ไปเล่นไปแกล้งพวกโปเกมอนที่อยู่ในน้ำนะครับซึ่งในตอนค่ำเนี่ยมักจะเห็นเลยว่าโดราเมชิยะบินอยู่เหนือน้ำพวกแบบน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะคอยจิกโปเกมอนที่อยู่ใต้น้ำนะครับซึ่งการจิกโปเกมอนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเหมือนทำแบบว่าขำๆแล้วก็สนุกสนานกับการโจมตีแต่ทีนี้ตัวของมันจะไม่ได้เอามากินเป็นเหยื่อขนาดนั้นนะโดยโปเกมอนที่มักโดนโดราเมชิยะนี้เล่นเข้าบ่อยๆก็คือเจ้าอูเดโปนั่นเองครับอูเดโปเนี่ยมันก็เป็นโปเกมอนที่สู้คนเหมือนกันนะเอาจริงๆแต่ว่าก็มักจะโดนโดราเมชิยะจิกๆขึ้นมาลอยเหนือน้ำเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการบอกว่าโจมตีโป๊ะๆกันบนอากาศบ้างแล้วก็ทำให้อูเดโปนั้นน่ะร่วงไปในน้ำนั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกนะส่วนใหญ่ก็คือทำแนวเนี้ยกับพวกโปเกมอนปลาตัวอื่นด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อกินเป็นอาหารครับทำตามความสนุกเฉยๆและเขาบอกว่าตัวโดราเมชิยะสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ชอบทำอะไรแนวๆนี้เหมือนกันนั่นแหละครับทีนี้ลองให้ดูค่าสเตตัสของโดราเมชิยะร่างหนึ่งของซูโดเลเจนดารี่นะครับก็มีสเตตัสรวมอยู่ที่270ด้วยประการฉะนี้นะค่าสปีดของมันสูงสุดนะครับจากที่ว่าเอ้ยมันล่องลอยอยู่เหนือทะเลแล้วก็ใส่ความเร็วได้แบบนี้อันนี้ก็คือ make sense อยู่แล้วเนาะและดูลักษณะการโจมตีแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับดูแล้วจะเป็นสายกายภาพสำหรับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้นะแต่ว่าต้องรอดูร่าง3ก่อนว่าจะมีอะไรที่บ่งบอกได้ไหมว่ามันควรจะเป็นโปเกมอนสายกายภาพจริงๆนะแต่ก่อนนั้นเรามาดู ability ของมันก่อนครับ ability ของโปเกมอนสายพันธุ์นี้นะครับจะมี3 ability ครับ ability ที่1คือ clear body clear body คือทำให้โปเกมอนไม่โดนลดค่าสเตตระหว่างแบทเทิลส่วน ability ต่อมาคือ infiltrator ครับinfiltrator คือ ability โจมตีทะลุนะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการกางพวกบาเรียหรือมีตัวแทนโปเกมอนของ substitute อยู่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะโจมตีทะลวงไปได้เลยครับและ hidden ability ของมันคือ curse body ครับ curse body เป็น ability ที่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีใส่เรามาเปรี้ยงท่าที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้ล่าสุดโดน curse body เข้าไปก็จะไม่สามารถใช้งานได้ระยะนึงครับโดยที่ว่าโดราเมชิยะนะครับจะมังกรตัวน้อยๆตัวนี้นะวิวัฒนาการเป็นร่าง2ตอนเลเวล50เลยครับซึ่งถือว่าใช้เลเวลเยอะเหมือนกันนะครับนี่เลเวล50ปุ๊บวิวัฒนาการเป็นโดรันจิโปเกมอนผู้ดูแลท
ธาตุมังกรกับธาตุผีนะครับโดยลำตัวของมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นลักษณะแขนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีส่วนล่างที่ดูแล้วออกจะเป็นแนวขานะอันนี้ก็คืองอกออกมาแล้วก็ส่วนหัวของมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนมีหน้าตัดที่กว้างขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมเลยนะแล้วทีนี้ตัวของมันก็จะมีโดราเมชิยะอยู่บนหัวของมันตรงกลางแบบนี้1ตัวครับผมพื้นฐานของมันเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้เกลียดการต่อสู้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ชอบการต่อสู้ขนาดนั้นอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องการโหยหานะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบไปในแนวทางของการดูแลเจ้าโดราเมชิยะที่อยู่บนหัวของมันนี่เองครับคือโดราเมชิยะบางตัวนะครับมันก็อาศัยอยู่กับตัวเองนะไม่ได้ไปอยู่กับโดรันจินู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าการที่ตัวไหนก็ตามได้มาอยู่กับโดรันจิเนี่ยมันก็จะเหมือนมีพลังทวีนะครับในการที่จะสามารถเติบโตขึ้นได้รวดเร็วเพราะว่าการต่อสู้ก็เหมือนมีโดรันจิที่คอยสู้อยู่เบื้องหน้าเนาะแล้วก็ตัวของโดราเมชิยะก็จะสามารถร่วมเข้าต่อสู้ได้เล็กๆน้อยๆครับแต่เมื่อใดๆก็ตามแล้วนะครับเมื่อมันมามีพันธะซึ่งกันและกันแบบนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ลูกเลยนะอารมณ์เหมือนเป็นมิตรภาพผ่านสายพันธุ์มากกว่าโดยที่ว่าพันธะของพวกมันจะหลุดออกจากกันได้มีอยู่2กรณีครับกรณีที่1ก็คือว่าโดรันจิเนี่ยมันไปต่อสู้แล้วก็ร่วมกันต่อสู้อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเนาะถ้าเกิดว่าโดรันจิมันเกิดพ่ายแพ้ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมก็จะทำให้โดราเมชิยะนั้นหนีหายไปไหนก็ไม่รู้ครับและจากพฤติกรรมที่มีการสืบมาในส่วนนี้นะครับนักวิจัยโปเกมอนพบว่าตัวของโดรันจิหากปราศจากซึ่งโดราเมชิยะที่อยู่บนหัวแล้วนี้มันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกงงเหงาแปลกๆครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าต่อสู้และแพ้โดราเมชิยะหนีไปเสร็จปุ๊บโดรันจิจะต้องรีบหาโดราเมชิยะตัวใหม่หรือไปตามยังไงก็ได้ให้ไอตัวเก่ามากับอยู่สภาพบนหัวในสภาพที่มีความเป็นเซฟโซนแบบนี้นะครับและอีกเรื่องนึงที่จะทำให้โดราเมชิยะออกห่างจากโดรันจิไปก็คือการที่ว่าตัวโดราเมชิยะวิวัฒนาการครับผมจากการที่ว่ามีการร่วมต่อสู้กันร่วมเดินทางกันอยู่กินกันอะไรพวกนี้นะครับแล้วโดราเมชิยะเกิดวิวัฒนาการโป๊ะก็จะกลายเป็นโดรันจิ2ตัวมองหน้าซึ่งกันและกันแล้วก็จะพูดแล้วมันก็จะสื่อถึงกันประมาณว่าขอบคุณนะที่ช่วยดูแลฉันมาแล้วฉันก็ถึงเวลาต้องไปหาโดราเมชิยะมาติดหัวบ้างแล้วแหละส่วนนายเองก็ไปหาโดราเมชิยะตัวใหม่มาติดหัวของนายเสริญนะอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นวัฏจักรที่น่ารักดีนะครับสำหรับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้นะทีนี้พูดถึงจุดเด่นในการต่อสู้ของโดรันจินะครับจุดเด่น2อย่างที่โดรันจิใช้เวลาต่อสู้ก็คือการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากๆครับการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วคือปกติแล้วเนี่ยมันบินด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันสุดยอดมากๆนอกจากนั้นแล้วการหักเลี้ยวการเปลี่ยนทิศทางการบินอะไรพวกนี้ก็ดีงามเช่นกันนะครับอันนี้คือสร้างความลำบากให้กับศัตรูได้ดีมากๆแล้วและทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือการโจมตีของมันที่ว่าเวลามันจะโจมตีนะมันจะรวบรวมพลังงานเข้าไปในส่วนปอดของมันครับหลังจากนั้นก็จะยิงขึ้นพลังที่มีความรุนแรงในการโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงได้เลยครับทีนี้ลองดูสเตตัสของโดรันจินะครับจะมีสปีดสูงสุดเลยเนาะอยู่ที่102นะครับแล้วก็ยังดูมีความเป็นสายกายภาพอยู่เนาะอันนี้ก็ค่อนข้างน่าจะชัดเจนแล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโดราเพาเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นขนาดไหนอันนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับแต่พลังป้องกัน2ด้านของมันนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนื่องจากว่าเป็นมังกรกับผีเนาะแพ้ธาตุมังกรแพ้ธาตุผีซะอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องระวังการโจมตีทั้งแบบแพ้ธาตุตัวเองอย่างงี้หรือทั้งพวกธาตุน้ำแข็งธาตุมืดที่ดั้งเดิมพวกมังกรผีอะไรพวกนี้มันแพ้อยู่แล้วด้วยนะครับและโดรันจิจะวิวัฒนาการไปเป็นโดราเพาตอนเลเวล60นะครับเลเวล60ปุ๊บวิวัฒนาการเป็นโดราเพาโปเกมอนแอบซ่อนธาตุมังกรกับธาตุผีนะครับซึ่งดั้งเดิมขาสั้นๆของเจ้าโดรันจิก็จะยื่นออกมาเป็นขาที่มีลักษณะเป็นมังกรแบบนี้แล้วนะครับและทีนี้ส่วนหัวของมันเนี่ยเห็นได้เลยว่ามีความเป็นเครื่องบินรบเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็มีรูสำหรับยิงโดราเมชิยะด้วยครับโดราเมชิยะอีกแล้วเหรอนะครับคำตอบคือใช่ครับผมและคราวนี้ไม่ได้มา1นะมา2ครับโดยที่ว่าตัวของโดราเพาพฤติกรรมการอยู่กับโดราเมชิยะเนี่ยไม่ค่อยต่างจากของไอ้โดรันจิเท่าไหร่นะครับก็คือแบบเลี้ยงดูแล้วก็ทำให้มันกลายไปเป็นโดรันจิอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่ตัวแต่ทีนี้ตัวของโดราเมชิยะตัวไหนก็ตามที่จะมาอยู่กับโดราเพานะครับต้องทำใจอย่างนึงนะว่าในแง่ของการต่อสู้เนาะมันก็จะมีการต่อสู้ในลักษณะที่มีความดุดันมากกว่าอยู่แล้วครับจากการเป็นร่าง3อย่างเงี้ยคู่ต่อสู้คู่มือที่จะมาประชันหน้ากับโดราเพาได้ก็จะต้องเป็นโปเกมอนที่เก่งอยู่พอสมควรครับลักษณะการโจมตีหลักๆที่ตัวของโดราเมชิยะสามารถช่วยได้นะคือการให้โดราเพานั้นน่ะยิงการโจมตีออกไปครับผมตัวของโดราเมชิยะจะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูอย่างแรงแล้วก็กลับมาที่ส่วนรูยิงบนหัวของโดราเพาได้เหมือนเดิมครับแล้วข้อมูลอันนึงที่ผมสนใจนะครับแล้วก็ลองดูแล้วนะก็คือแบบโดรันจิอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันแพ้การต่อสู้โดราเมชิยะจะหนีหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่มั้ยแต่ของโดราเพามันไม่มีการเขียนข้อมูลในส่วนตรงนี้ไว้ครับผมก็มันเป็นข้อมูลปลายเปิดว่าถ้าเกิดว่าตัวโดราเพาพ่ายแพ้ในการต่อสู้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้โดราเมชิยะบนหัวของมันนี้หนีหายไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ข้อมูลไม่ชัวร์ก็ยังไม่ฟันธงเหมือนกันเนาะก็ให้ท่านผู้ชมลองคาดเดากันดูครับว่าถ้าเกิดว่าโดราเพามันพ่ายแพ้ในการต่อสู้ไปแล้วโดราเมชิยะจะยังอยู่กับเจ้าโดราเพาตัวนี้หรือเปล่าเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ชัวร์เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าโดราเมชิยะมันมีการวิวัฒนาการเป็นโดรันจิปุ๊บก็จะเกิดซิชูเอชั่นเดิมนะครับว่าท่านโดราเพาขอบคุณที่ดูแลกันมานะฮะผมขอไปหาโดราเมชิยะมาก่อนส่วนท่านเองก็ไปหาอีก1ตัวมาเติมเต็มกันด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะวัฏจักรการเลี้ยงดูโปเกมอนร่างหนึ่งของตัวเองอย่างนี้ก็วนมาถึงเจ้าร่าง3อย่างโดราเพาด้วยประการฉะนี้นี่เอง
ครับผมโดยนิสัยของโดราเพาเขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างมีความดุเวลาต่อสู้มากๆเลยเนาะแต่มันจะเป็นโปเกมอนที่รักโดราเมชิยะมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่2ตัวที่อยู่บนหัวของมันนะบางครั้งนะครับโดราเพาที่แบบว่ามีวิชาแก่กล้าอย่างนี้สามารถที่จะดึงดูดพวกโดราเมชิยะทั้งหลายเนาะมาบินวนรอบๆตัวของมันได้แบบนี้นะแล้วพวกโดราเมชิยะนะครับพวกมันก็จะปราบปื้มกับการที่ได้มาอยู่ข้างๆโดราเพาแล้วก็พยายามฝึกฝนบินเร็วโชว์โดราเพาสักหน่อยนึงสิเหมือนเป็นสื่อในไหนว่าผมจะต้องเติบโตและไปเป็นโดราเพาที่แข็งแกร่งให้ได้เลยครับมันก็จะมีเรื่องราวตรงนี้และทีนี้เนี่ยด้วยความรักความห่วงใยที่โดราเพามีให้กับโดราเมชิยะนะก็จะเป็นสิ่งที่โปเกเด็กซ์มีการเขียนไว้ด้วยว่าตรงข้ามกับหน้าตาแล้วก็ตรงข้ามกับลักษณะนิสัยของการต่อสู้การเผชิญหน้ากับศัตรูไปเลยครับทีนี้มีการพูดถึงเรื่องของความแก่กล้าของโดราเพาไว้ใช่ไหมครับตัวโดราเพาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีการขัดเกลาสติขัดเกลาจิตใจของมันมาดีนะมันสามารถที่จะทำให้ตัวของมันเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะหาตัวมันเจอได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือสามารถใช้วิชาโปร่งใสในการที่จะหลบการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งได้และพลังของการเปลี่ยนร่างให้โปร่งใสอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลไปยังโดราเมชิยะที่อยู่ในจุดยิงกระสุนของเจ้าโดราเพานี้ด้วยครับในความหมายคือถ้าโปร่งใสเพื่อให้อีกฝ่ายนึงหาไม่เจอปุ๊บเนี่ยโดราเมชิยะก็หายไปด้วยสำหรับศัตรูแล้วก็จะถือว่าเป้าหมายนั้นหายไปอย่างสมบูรณ์ได้นั่นเองครับทีนี้ตัวโดราเพาที่บอกว่าเนี่ยมันมีโดราเมชิยะ2ตัวอยู่บนหัวของมันสามารถยิงกระสุนโจมตีได้แบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์มูฟของมันด้วยครับซิกเนเจอร์มูฟมีชื่อว่าดราก้อนดัสครับผมดราก้อนดัสเป็นท่าโจมตีท่ามังกรรูปแบบฟิสิคอลพลังโจมตี50ความแม่นยำ100นะครับเห็นว่าพลังโจมตี50อย่างนี้อย่าประมาทเลยทีเดียวเชียวนะเพราะมันเป็นการโจมตี2ครั้งครับผมอีกฝ่ายนึงก็จะโดนไปโป๊ะๆและเท่าที่ผมดูข้อมูลของท่านี้นะครับเขาบอกว่าสามารถโจมตีตัวนึงแล้วก็โจมตีอีกตัวนึงได้นะครับผมมันไม่ใช่โจมตีแบบว่าโป๊ะๆเหมือนท่าโจมตีดับเบิ้ลที่เราเคยได้เห็นกันในท่าอื่นครับแต่ว่าท่านดราก้อนดัสมีกิมมิกในการเล่นแบบนี้ด้วยนี่เองครับคือพอเห็นซิกเนเจอร์มูฟก็พอจะคาดเดาได้แหละว่าค่าสเตตัสของมันเนี่ยพลังโจมตีกายภาพต้องสูงกว่าสเปเชียลนะครับแต่สเปเชียลไม่ได้แย่เลยครับผมสเปเชียลอยู่ที่100อัตแทคอยู่ที่120อย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะเลือกเล่นกันได้สะดวกประมาณนึงแต่ที่ผมทึ่งไปเลยก็คือส่วนค่าสปีดนะสปีด142แบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรเร็วนะครับมีโอกาสโจมตีได้ก่อนสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ก็เป็นสายรุกอย่างชัดเจนนะครับจากพลังป้องกัน2ด้านเพียงแค่75แบบนี้ตีอีกฝ่ายหนึ่งต้องตีให้ตายนะจ้าตัวเธอทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนซูโดเลเจนดารี่ของเจน8ด้วยกันนะครับผมแหมมีโดราเพาโดรันจิแล้วก็โดราเมชิยะไม่คิดเลยว่าโปเกมอนเจ้าพวกนี้เนี่ยจะมีสายพันธุ์ที่มีความเชื่อมโยงถึงกันร่าง1ร่าง2ร่าง3ได้ขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบตัวร่างไหนหรือชอบโดราเพามีวิธีการเล่นอะไรยังไงหรือใครที่คิดเห็นแบบผมไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยอยากให้มีร่างเคียวเดแม็กซ์เหลือเกินนะถ้ามีร่างเคียวเดแม็กซ์แอบคาดหวังอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวมันไว้อะไรเงี้ยนะครับสามารถคอมเมนต์อะไรได้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เต็มที่เลยฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ